สวัสดีครับมาพบกันกับนักจุยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการจับหน้าภาพหน้าจอสำหรับมือถือนะครับที่เป็น Android version 9นะครับพอดีผมเมื่อก่อนใช้ Huawei Y9 2019นะครับเพิ่งได้อัปเดตจากเวอร์ชัน8นะครับเป็นเวอร์ชัน9 Android version 9เป็น EMUI ผมเรียกถูกป่ะเนาะ EMUI 9.0.1 นะครับก็เป็นเวอร์ชัน9เค้านี่มันมาการจับภาพหน้าจอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากเวอร์ชัน8ที่เคยใช้วิธีการจับภาพหน้าจอนะครับก็คือรูปลงมาปุ๊บลงมานะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าภาพหน้าจอตรงนี้นะครับด้านขวามือกดไปปุ๊บกดไปมันก็จะจับภาพให้นะครับปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ปะจับแค่นี้นะครับแล้วเราก็ต้องการไปอะไรเราก็ต้องกดเข้าไปเพื่อทำการแก้ไขอะไรแต่พอเป็นเวอร์ชัน9ปุ๊บมันก็จะมีลูกเล่นเพิ่มครับก็อย่างถ้าเราจับปุ๊บเราต้องการจะแชร์เลยเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับรูปไปข้างบนปุ๊บมันก็จะเปิดโปรแกรมที่เราต้องการสามารถเอารูปเนี่ยส่งไปทาง LINE คือแคปหน้าจอปุ๊บส่งทาง LINE Messenger โพสต์ Facebook หรือจะไปแต่งในโปรแกรมแต่งภาพต่างๆก็ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการจับภาพแบบยาวถ้าเป็นเวอร์ชัน8นะครับก็จะต้องกดเข้าไปที่รูปที่เราจับภาพแล้วก็ต้องไปเลือกให้เลื่อนอีกทีนึงแต่เนี่ยเราสามารถก็คือกดจับภาพปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงแทนนะครับกดเลื่อนลงแทนปุ๊บเห็นไหมครับรอสักพักนึงมันก็จะจับนี่ครับมันก็จะจับหน้าจอแบบยาวแล้วนะครับภาพหน้าจอที่มันจับได้ก็จะยาวกว่าหน้าจอปกตินะครับแล้วเราก็จะมาแก้ไขแบ่งปันลบอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เรานะครับนะครับก็จบกันไปแค่นี้นะครับสำหรับการจับภาพหน้าจอของAndroid version 9นะครับหรือเครื่องที่ผมใช้นี่ก็คือ Y9 2019ก็ลางไปแค่นี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ